รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยมีพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดสำหรับบรรยากาศและกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนนิสิตที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อสอนนิสิตประจำปีเพราะว่านิสิตเนี่ยเมื่อจบภาคการศึกษาในเทอมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะปริญญาตรีนี่ก็ต้องปฏิบัติ10วันโครงการนี้ก็จัดสัมมนาเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีในปี2561นี้ถือว่าเป็นการสัมมนาตามปกติเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสมารับรู้นโยบายของพระเดชพระคุณองค์อธิการใหม่นะแล้วก็เพื่อให้ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็คือความสามัคคีธรรมเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวมหาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการจัดการสัมมนาในคราวครั้งนี้ก็เพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ได้เตรียมความพร้อมเป็นเบื้องต้นในการที่จะสอนนิสิตตอนปลายปีนั่นเองที่เน้นก็เพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนนิสิตแต่ละปีทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสอนนิสิตในภาคสนามจริงเมื่อตอนปลายปีนั่นเองความคาดหวังก็คือเพื่อให้พระวิปัสสนาจารย์ที่สอนนิสิตอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสอนนิสิตภาคสนามให้เป็นไปในแนวเดียวกันก็คือตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองซึ่งก็นิสิตในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทุกวิทยาเขตเนี่ยว่าไปก็เรียนกรรมฐานในห้องเรียนอันเป็นหลักสูตรร่วมกันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่แล้วเพื่อให้ความพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติเกิดขึ้นด้วยจึงได้มีการจัดการประชุมสัมมนาในคราวครั้งนี้เรื่องของวิปัสสนาธุระการที่เราสามารถตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระขึ้นมาได้แล้วได้ท่านผู้อำนวยการท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีซึ่งได้อบรมสั่งสมด้านวิปัสสนาธุระมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่รู้จักกันเรียนประโยคปท.9เป็นพระหนุ่มเณรน้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้รวม30ปีเข้าแล้วได้เข้าใจธรรมชาติลักษณะขอบข่ายของงานวิปัสสนาธุระส่วนหนึ่งได้กำลังหนุนจากญาติโยมโยมคุณหญิงได้มาสนับสนุนส่วนที่เป็นอาคารสถานที่ปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคทำให้งานวิปัสสนาธุระเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระที่ได้มีปณิธานแน่วแน่ที่จะนำวิปัสสนาธุระให้มาอยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมสงฆ์ประเทศไทยเราเฉพาะส่วนที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคันธธุระปริยัติศึกษาแต่คันธธุระเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้ที่เก่งกล้าสามารถเชี่ยวชาญด้านคันธธุระจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเสมอไปพระพุทธเจ้าจึงวางธุระในพระพุทธศาสนาไว้สองอย่างคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระเนี่ยเรียนมากรู้มากเชี่ยวชาญมากเป็นดาบสองคมเป็นงูพิษถ้าเราควบคุมไม่ดีงูพิษมันก็จะกัดตัวเราเองได้ภาษาบาลีเรียกว่าอละคัตถูปมะปริยัติอันนี้เป็นธรรมชาติของปริยัติเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักวิปัสสนาธุระมาเพื่อละลายความเข้มข้นของคันธธุระก็คือควบคุมทิศทางของคันธธุระให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือเป็นหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นการที่สถาบันวิปัสสนาธุระได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัตถุประสงค์อย่างที่หนึ่งก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่ออาสภามหาเถระอย่างที่ว่านี้ในส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าทางสถาบันวิปัสสนาธุระอาจจะไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้โดยตรงแต่ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของโลกก็แล้วแต่นะในเรื่องของ 4.0 หรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะประเด็นที่ทางรัฐบาลได้เน้นอยู่ในปัจจุบันก็คืออุต10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นปัญญาแบบชาวโลกเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องปัญญาเรื่องวิทยาศาสตร์การพัฒนาบนฐานของปัญญาแบบวิทยาศาสตร์นั้นพัฒนาไปเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ด้านวัตถุด้านสังด้านต่างๆที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีซากปรักหักพังจากการพัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นจะได้ตึกมาสักหลังหนึ่งได้ถนนได้ไฮเวย์มาสักเส้นทางหนึ่งเนี่ยเกิดจากการทำลายล้างธรรมชาติสิ่งต่างๆจำนวนมากมายมหาศาลอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือเลี่ยงไม่ได้การสร้างมาจากการทำลายการทำลายมาจากการสร้างเป็นธรรมชาติอันนั้นเป็นเรื่องของบ้านเมืองของเรื่องโลกิยะเรื่องชาวโลกว่ากันไปแต่ว่าส่วนที่จะเป็นปัญหาจากการพัฒนาแบบนี้มีมากมายมหาศาลเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญมีความรู้สามารถในด้านวิปัสสนาธุระเนี่ยจะไปช่วยอบรมสั่งสอนแก้ปัญหาในส่วนที่เขามีปัญหาที่เกิดจากการพัฒนากำหนดทิศทางของการพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตมนุษย์สภาพแวดล้อมระหว่างมิติทางด้านปัญญากับทางด้านศรัทธาพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคันธธุระพระเรียนไป10ปี20ปีมีความรู้ฉลาดสามารถเก่งกล้าญาติโยมเองไม่ต้องเป็นพระเขาก็เรียน10ปี20ปีมีความเก่งกล้าฉลาดสามารถบางทีมากกว่าพระอีกนะก็มีเฉพาะในส่วนที่เป็นวิปัสสนาธุระนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าญาติโยมจะมีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญเท่าๆกับพระแต่ว่าฐานะของคฤหัสถ์กับบรรพชิตนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นแต้มต่อความเป็นปูชนียบุคคลเป็นบรรพชิตเป็นอนาคาริกไม่มีข้อกังวลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระจะเป็นตัวช่วยอุ้มชูนำพาสังคมไทยและสังคมโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปอันนี้เป็นคุณูปการมหาศาลที่ทางวิปัสสนาธุระก็อาจจะไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ว่าโดยตรงแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นำทั้งด้านจิตใจและสังคมในโอกาสสืบต่อไปประการสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันคนนิยมศึกษาวิชาการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาพระเจ้าพระสงฆ์ก็อย่างที่ทราบหลายท่านก็เป็นด็อกเตอร์มีความรู้ความสามารถการที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางการสื่อสารมากมายมหาศาลเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการใช้สติปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพความรู้ความสามารถทางด้านปัญญาทางด้านปริยัติจะไม่มีโอกาสได้ใช้ได้แสดงฐานะได้มีบทบาทถ้าความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมีไม่พอความรู้ระดับด็อกเตอร์ตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองกับสังคมประเทศชาติได้ถ้ามีจิตใจไม่เข้มแข็งวิปัสสนาธุระเท่านั้นที่จะช่วยอบรมกล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นคนที่นิ่งสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ซึ่งในภาวะวิกฤตเนี่ยความนิ่งมั่นคงของจิตใจเท่านั้น
จึงจะเปิดโอกาสให้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาที่ได้อบรมสั่งสมมานั้นแสดงตัวแสดงฐานะและบทบาทอันนี้เป็นประการสำคัญเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักประกันว่าเราจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้สมกับวิทยาฐานะภูมิปัญญาภูมิรู้ของเราอย่างแท้จริงวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีทีมงานสถาบันวิปัสสนาธุระคุณยอมคุณหญิงสมปองวันนี้สอนมาให้กำลังใจลูกหลานในการทำงานด้านวิปัสสนาท่านวิปัสสนาจารย์ทุกท่านที่มีขันติบารมีมีวิริยะบารมีที่สำคัญมีเมตตาบารมีมาช่วยดูแลลูกศิษย์ลูกหาของผมตลอดมาปีนี้เรามีโอกาสได้มาสัมมนาตั้งแต่ช่วงกลางๆก่อนสิ้นปีงบประมาณนี่คือต้นเดือนกันยาเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดคุยและก็ระดมความคิดและคงไม่ใช่อยู่แค่นี้นะไม่ใช่สัมมนาเสร็จแล้วก็ท่านก็กลับไปเหมือนเดิมมันน่าจะมีอะไรที่ต่อยอดต่อเนื่องการมาประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นอ้าวนโยบายของผู้บริหารว่าอย่างไรซึ่งก็มีมาทุกปีนะอ้าวแล้วท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนี่ยอันต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าจะอบรมวิธีการอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพแล้วก็บันทึกแล้วก็ถอดเป็นบทเรียนเราสามารถที่จะมาเขาเรียกว่ามาประชุมกันแค่ต่อไปเนี่ยแค่วันเดียวไม่ต้องหลายวันก็ได้โดยฝากเป็นการบ้านให้ท่านทั้งหลายไปคิดต่อว่าที่เรามาระดมความคิดเห็นกันเนี่ยเราจะคิดต่อทำกันอย่างไรปีต่อไปก็มานำเสนอมานำเสนอจากอะไรจากบทเรียนที่เราถอดแล้วนำไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยในพื้นที่ภาคสนามเนี่ยมันมีปัญหามันมีประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรเราจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างไรถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้ก็เรียกว่าเราก็จะพัฒนาขึ้นทุกปีส่วนพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนอยู่ในหน่วยงานที่รับการแต่งตั้งใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้มาเรียนรู้ได้มาเรียนรู้กับพระวิปัสสนาจารย์อาวุโสอย่างท่านเจ้าคุณพญานสุนทรท่านอาจารย์ดร.พระครูปลัดสมภารหรือท่านอาจารย์สมภารเนี่ยเวลาท่านสอนเนี่ยเข้มข้นมากเคยชมท่านสอนวิปัสสนาเรื่องการอะไรสอบอารมณ์ต่างๆเรียกว่าถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างได้รวมทั้งท่านเดือนอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีท่านไม่ได้มีประสบการณ์แค่สอนคนไทยเท่านั้นแต่ว่าท่านเดินทางไปสอนกรรมฐานทั่วโลกเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะศึกษาเรียนรู้จากท่านเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นๆมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องการจัดการความรู้หรือภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า KM KM ก็คืออะไรการจัดการความรู้ความรู้ที่มีอยู่ในท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐาน
หรือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมายาวนานเนี่ยถือว่าเป็นปัจเจกกับปัญญาเป็นความรู้เฉพาะของแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ถ้าท่านไม่ได้ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบคำว่าถ่ายทอดอย่างเป็นระบบก็หมายความว่าบางรูปท่านจะเขียนเป็นตำราถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถอ่านและเข้าถึงแนวคิดของท่านได้วิธีการของท่านได้บางรูปไม่ถนัดไม่ถนัดในการที่จะเขียนถอดบทเรียนบางรูปถนัดในการอบรมให้การอบรมสอนมันก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหามาบันทึกอย่างเช่นมาบันทึกเป็นวิดีโอปัจจุบันนี้สื่อมันเยอะไงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมันเยอะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเขียนหรอกสามารถที่จะเล่าประสบการณ์และบันทึกไว้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบถ้าใครต้องการจะศึกษาเนี่ยสามารถมาศึกษาจากเรื่องเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่ามันคือการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบถ่ายทอดปัจเจกปัญญาก็คือความรู้เฉพาะตนเนี่ยไปสู่สาธารณปัญญาสาธารณปัญญาก็คือความรู้ที่คนอื่นเข้าถึงได้เวลาที่พระวิปัสสนาจารย์สอนนิสิตเนี่ยถือว่าถ่ายทอดปัจเจกปัญญาไปสู่สาธารณปัญญาถ้าท่านมีความรู้ท่านก็นั่งอยู่คนเดียวนะปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นี่เขาเรียกว่าปัจเจกปัญญาความรู้มันก็ไม่ไปถึงคนอื่นแต่ถ้าท่านเขียนเป็นตำราถ่ายทอดบันทึกเล่าประสบการณ์ซึ่งคนอื่นเข้าถึงได้รวมทั้งการให้การอบรมนิสิตหรือคนทั่วไปเนี่ยนี่เรียกว่าการถ่ายทอดปัจเจกปัญญาคือความรู้เฉพาะตนไปสู่สาธารณปัญญาก็คือคนอื่นซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยกตัวอย่างที่กำลังพูดกำลังพูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือปัจเจกปัญญาแต่ว่าถ้าผมพูดคนเดียวไม่มีคนฟังมันก็แค่เป็นปัจเจกปัญญาเท่านั้นแหละเป็นความรู้ที่ผมมีอยู่ในเรื่องนโยบายเรื่องการบริหารก็แล้วแต่เรื่องวิปัสสนากรรมฐานทักษะต่างๆผมอาจจะมีน้อยกว่าท่านแต่ว่าเรื่องอื่นผมมีมากกว่าก็นำเอาเรื่องหลักการวิธีการเหล่านี้มาถ่ายทอดสิ่งที่กำลังพูดกำลังถ่ายทอดเนี่ยเรียกว่าสาธารณปัญญาความรู้ที่ท่านเข้าถึงได้คือฟังผมพูดได้รู้เรื่องยกเว้นแต่บางรูปที่นั่งหลับฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าตั้งใจเนี่ยฟังรู้เรื่องนี่คือสาธารณปัญญาความรู้ที่ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบถ้าวันนี้ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนี่เขามีบันทึกไว้เอาไปเปิดดูได้หรือหลายๆท่านที่จะมาให้ความรู้เนี่ยหรือมามอบนโยบายต่างๆเนี่ยเขามีบันทึกไว้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้ที่บันทึกไว้เนี่ยนำมาถ่ายทอดจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วก็ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบนี่เขาเรียกว่า KMKM ก็คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมี KM มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านทั้งหลายที่เรียนพุทธประวัติมาคงจะพอนึกได้หรือท่านอาจจะไม่ได้นึกคิดว่า KM หรือการจัดการความรู้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีใหม่จริงๆไม่ใช่หรอกทฤษฎี KM เนี่ยหรือการจัดการความรู้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู่นในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนอกจากเรียนสายอื่นที่มีสายสามัญโดยทั่วไปแล้วทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรหนึ่งก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในภาคของการจัดการศึกษาแต่ละภาค
ดังนั้นการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศก็เป็นการสัมมนาเพื่อให้เป็นการสอนไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักพระไตรปิฎกเป็นสำคัญครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปกับวิชาสามัญดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดจากพระเดชพระคุณทั้งสองรูปที่ท่านได้กล่าวและผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระที่ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ